สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ทั้งสวยทั้งเก่งครบในคนเดียวเลยทีเดียวสำหรับเบสคำสิงลูกสาวคนเก่งของนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงที่เพิ่งจะประกาศข่าวดีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปหมาดๆด้วยเกรดเฉลี่ย 3.89 เลยทีเดียวงานนี้นอกจากแฟนๆและคนในครอบครัวที่เข้ามาแสดงความยินดีแล้วมีอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มาเซอร์ไพรส์ถึงหน้างานจนทำเอาทางด้านของเบสตกใจและดีใจเป็นอย่างมากซึ่งคนนั้นก็คือดวงดาวจารุจินดานักแสดงรุ่นใหญ่ที่มาหาถึงแบบไม่บอกกล่าวโดยงานนี้เบสเองก็ไม่ได้คิดเอาไว้ว่าป้าดาวจะมาที่งานเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เคยชวนไว้แล้วแต่นักแสดงรุ่นใหญ่บอกว่าไม่ว่างแต่อยู่ๆวันนี้ก็มาและเป็นคนแรกเลยแถมยังใส่ชุดสีชมพูที่เป็นสีที่เบสชอบที่สุดพร้อมด้วยช่อดอกไม้สีชมพูช่อโตงานนี้ทำเอาเบสนึกถึงคุณยายที่เสียไปโดยที่เจ้าตัวก็นับถือบอกว่าดวงดาวเป็นเหมือนตัวแทนของคุณยายตัวเองขอบคุณค่ะ